ฮัลโหลสวัสดีครับผมบอลป้าป้านะครับกับมาอีกครั้งกับพาร์ทนี้จะเป็นอะไรเห็นชื่อคลิปอยู่แล้วไหมครับนั่นแหละครับการเก็บเงินเหรียญทองให้รวยแบบผมโอ้โหมีแสนเลยนะเนี่ยแสนสองไม่ใช่แสนสาหัสนะเปลนี่เลยเก็บยังไงบ้างมีวิธีเก็บยังไงมันมีเยอะมากครับวิธีเก็บวิธีอย่างแรกที่ผมแนะนำเลยนะวิธีการทำกิจกรรมรายวันครับกิจรายวันทำกิจรายวันตัวนี้เลยได้เงินเยอะมากวันหนึ่งนี่แบบกี่บาทวะเนี่ย200แล้ว300 400 500เนี่ยมันจะมีกิจกรรมนะครับให้ครบคือวันหนึ่งนี่ก็เกือบเห็นไหมครับเงินมันจะมีเงินขึ้นตรงนี้โอ้โหเยอะจริงๆแล้วยังไม่พอนะครับพอเก็บสะสมเดลี่แอคทีฟเนี่ยมันก็จะได้ถ้าครบ 1,000 ได้แต้มสะสมสัปดาห์ 1,000 นึงนะครับจะได้เงินอีก 1,000 โกลด์เลยนะโอ้โหสัปดาห์นึงนี่ไม่น้อยนะครับสัปดาห์นึงนี่เยอะมากรวมกับนี้สัปดาห์ละ 7,000 7,600 เป็นหมื่นนะครับสัปดาห์นึงเก็บได้เป็นหมื่น 2-3 หมื่นถึงป่ะวะไม่รู้เหมือนกันได้เยอะนะครับกิจกรรมนี่กินรายวันตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าอยากคุณอยากแบบมีเงินเยอะๆนี่คุณเล่นให้ได้ได้เงินแน่นอนครับอย่างที่2คือนี่ครับขับตัวนี้เลยตรงกล่องนี้ครับขับเดลี่บ็อกถ้าคุณเล่นได้แต้มขับเนี่ยคุณก็จะมาสุ่มกล่องตรงนี้ผมได้300นะไม่รู้ว่าคนอื่นได้เท่าไหร่กันผมสุ่มมันสุ่มนะมันสุ่ม300แล้วก็หาเงินที่ตรงนี้ครับไปที่ห้องหลักนี่เลยโกวอลเปิดแล้วนะครับจากเดือนที่แล้วมั้งรู้สึกว่ายังไม่เปิดครับจะปิดไว้ช่วงแรกๆแต่ช่วงที่เปิดซีซั่นมาเปิดเกมมาผมได้เล่นนะโหมดนี้ได้เงินวันละ500เลยนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วก็มีตรงไหนนะตรงนี้ Story Mode Story Mode ผมเล่นครบแล้วนะ Story Mode Chapter ตรงนี้เลยจบก็จะได้เงินได้ของได้เยอะแยะได้คูปองด้วยนะได้คูปองด้วยเงินหาจากได้ไหนหาจากที่ไหนดีก็นี่ร้านค้าไม่ใช่เขาผิด Lucky Box จะเรียกว่า Lucky Box ดีมั้ย Lucky Box แล้ว Nopeคนดูแบบลักกี้เกลือครับพี่นี่เลยครับถ้าไม่ได้ของก็ได้เกลือไปอะไรอย่างนี้ลักกี้บ็อกไม่ใช่กล่องทองไม่น่าได้นี่จะกล่องนี้นะนี่กล่องนี้ได้เงินพี่แล้วเงินไปทำอะไรครับอ๋อเงินไปอัพสกิลครับอัพสกิลเลยหลักๆซื้อแล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงซื้อสัตว์เลี้ยงเพนกวินสีชมพูเนี่ยก็ซื้อด้วยเหรียญนะใช่แต่ส่วนใหญ่เหรียญนี่ก็ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเก็บไว้ทำอะไรในอนาคตอาจจะต้องดูครับว่าใช้อะไรเพิ่มต่อแต่เหรียญก็ซื้อรถคลาส C ได้นะแต่ส่วนใหญ่คนก็ยังเล่นคลาส B อยู่นะครับคนส่วนใหญ่คนก็จะเล่นคลาส B ไม่ค่อยมีเล่นคลาส C เท่าไหร่นานๆจะเห็นนะครับแบบอยากเล่นลงไปเล่นคลาส C อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับก็จะมีน่าจะเท่านี้นะครับเงินแต่ว่านี้ไฮไลท์เลยโกวอลผมจะมาเล่นให้ดูแมตช์นึงผมจะสอนวิธีการเล่นโกวอลว่าเขาเล่นกันยังไงโกวอลเป็นแมตช์หาเงินตามจำนวนเงินที่เราได้นะครับสมมุติเราในตามนี้เราเก็บไป100นึงก็จะได้100นึงเป็นโกออกมาจริงๆเลยเหรียญใหญ่ได้10แต้มครับเหรียญเล็กได้1แต้มจะพูด100เฉยเลยเหรียญเล็กก็จะได้100อีกแล้วได้1แต้มหนึ่งเหรียญผู้ผิดเหรียญเล็กได้1เหรียญนะครับเหรียญใหญ่ก็ได้10 บาท10 เหรียญนั่นแหละมาเล่นให้ดูผมจะวิ่งอ้อมนะวิ่งวงกว้างก่อนเลยผมชอบวิ่งวงกว้างแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เก็บเหรียญใหญ่ไปด้วยนี่วงกว้างดูอันดับดูอันดับครับดูอันดับเห็นไหมครับอันดับที่1แบบโคตรเร็วแล้วเสร็จแล้วพอเหรียญใหญ่ใกล้หมดเราเตรียมหายเทมเลยครับเราต้องหายเทมไปแล้วเพราะเราจะเป็นที่1อันตรายแล้วตอนนี้เขาจะยิงอะไรเราหรือเปล่า nope. จะไม่เสียแต้มครับโดน UFO โดนจรวดโดนระเบิดปิงปองอะระเบิดปิงปองระเบิดสีชมพูจุ๊บๆอะไรนะมันจะเสีย8ครับเนี่ยมีคนยิงมากดโล่เรียบร้อย nope. กันได้เรียบร้อยครับผมเราก็จะเก็บเหรียญล่าเหรียญไปเลยกดโล่
Nope. น่าสวยเราว่าจะเก็บเหรียญไปเลยถ้ากดโลจะกดโลถ้ากดโลจะหลุดยิ่งว่า nope. นะครับก็จะกันได้แต่ยูโอเราจะไม่มีเทมกันเลยผมยังไม่เคยได้กันยูโอเลยเราก็ได้เป็นที่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่หรอน่าจะใช่เมื่อกี้หมึกบังมองไม่เห็นไม่ดูมาดูนะครับว่าเราได้กี่เหรียญนะครับ100กว่านะถ้าเห็นเมื่อกี้120เหรียญเราจะได้คูปองติดไปด้วยนะในโก120มาดูข้างนอกกันครับเราก็จะได้โกไปเลย120มันตันต่อวันละ500โกนะครับกับ550คูปอง500โกตัน50คูปองต่อวัน7วันก็ได้ 3,500 ครับเห็นมั้ย7วันก็ได้ 3,500 อ๋อผมลืมอย่างนึงสิงสนามต่อวันนะครับถ้าติดอันดับจะได้เงินด้วยนะครับเป็นวันเปิดให้ดูนี่ผมอันดับ11นี่ตรงนี้ก็ตรงนี้เลยรายวันนะครับผมอันดับที่11ก็ผมจะได้ประมาณ260บาท260เหรียญต่อวันนะครับก็อาทิตย์นึงผมก็ได้เป็น 1,400-1,500-1,600ประมาณนี้ครับก็เหรียญก็จะมีเพียงเท่านี้ครับไม่ได้มีอะไรดูหวามากมายสำหรับใครที่เก็บเหรียญไว้เยอะก็เก็บไว้ก่อนนะครับเผื่ออนาคตจะมีอะไรให้ใช้เหรียญและคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับผมบอลป้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม